ขอกันกินมากกว่านี้สนธิยาจี้ปชน.ถอนร่างแก้รัฐธรรมนูญยื่นยุบพรรคเว้นเพื่อไทยการเมืองวันที่27กันยายน2567 12:47 น.สนธิยาร้องกกต.จี้ปชน.ถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอ้างถูกละเมิดสิทธิขู่เดินหน้าต่อยื่นยุบพรรคยกเว้นเพื่อไทยลั่นถือว่าเราขอกันกินมากกว่านี้เมื่อเวลา 10:55 น.วันที่27กันยายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายสนธิยาสวัสดีเข้ายื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อให้วินิจฉัยและมีหนังสือไปยังพรรคประชาชนปชน.ให้ถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมหรือคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีหรือส.ส.พริบเผยปชน.ยอมถอยแก้จริยธรรมชง7แพ็กเกจเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรานายสนธิยากล่าวว่าแม้ว่านายพริษวัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะโฆษกพรรคประชาชนปชน.จะระบุว่าได้ถอนเรื่องจริยธรรมออกแล้วแต่อยากฝากถึงพรรคประชาชนว่าไม่เฉพาะเรื่องจริยธรรมแต่ขอให้ถอนเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเพราะตนไม่อยากร้องอัยการสูงสุดหรือกกต.เพื่อผ่านเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยยุบพรรคตนอยากเห็นพรรคประชาชนมีส.ส.เพราะยังเห็นประโยชน์ในการที่พรรคจะทำงานเป็นฝ่ายค้านแต่วันนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราพรรคประชาชนกำลังทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา74หรือการแก้ไขเรื่องจริยธรรมพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสิ่งเหล่านี้สามารถนำไปสู่การยุบพรรคได้นายสนธิยากล่าวนายสนธิยากล่าวว่าทั้งนี้ตนจะไม่ร้องหรือยื่นเอาผิดส.ส.ของพรรคเพื่อไทยที่มีการลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเพราะถือว่าเราขอกันกินมากกว่านี้และเมื่อมีการถอยแล้วก็อยากให้ทำงานต่อไปแต่ในส่วนของพรรคประชาชนยังไม่ได้มีการถอนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมดที่ถอนเป็นเพียงบางมาตราเท่านั้นจึงขอวิงวอนไปยังพรรคประชาชนในฐานะที่ตนก็เป็นคนหนึ่งในการลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี60และสนับสนุนเรื่องจริยธรรมคุณธรรมการประพฤติปฏิบัติของผู้ที่ลงสมัครส.ส.หรือจะเป็นรัฐมนตรีขอให้พรรคถอนยัตติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราหรือทั้งหมดออกไปด้วยถ้ายังคงดื้อดึงก็จะพิจารณาเรื่องการยื่นร้องเรียนขณะนี้ถือว่าให้เกียรติในการที่จะถอนเรื่องออกก่อนเพราะพรรคร่วมรัฐบาลถอนแล้วพรรคประชาชนก็ควรถอนนายสนธิยากล่าวนายสนธิยากล่าวต่อว่าตนต้องการเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา225และมาตรา226การมีส.ส.ร.ทำประชามติให้ประชาชนได้ลงมติซึ่งผลออกมาอย่างไรตนจะไม่คัดค้านแม้แต่ประเด็นเดียวแต่วันนี้คุณจะยื่นแก้รายมาตราให้ไม่ต้องทำประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญนั้นเข้าใจว่าจะกลายเป็นปัญหาของประเทศทำให้เกิดความวุ่นวายและตนถูกละเมิดสิทธิจากการที่ผมเป็นผู้ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ2560กกต.มีอำนาจจะขอให้พรรคประชาชนถอนยัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญได้โดยกกต.สามารถออกมาแถลงหรือบอกว่าการกระทำบางอย่างสุ่มเสี่ยงที่จะถูกร้องซึ่งตนก็ไม่อยากจะร้องพรรคประชาชนแล้ว
อยากให้เขาได้ทำงานแต่ถ้ายังยืนยันเหมือนเดิมและส่งร่างกฎหมายนี้ค้างเอาไว้ที่สภาผู้แทนราษฎรตนก็อาจต้องร้องต่ออัยการสูงสุดให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปเสือคิมแลดเดือดนักชกอังกฤษก่อนชนะคะแนนศึกวันลุมพินี81กีฬาวันที่27กันยายน2567 21นาฬิกา51นาทีเสือคิมสอจอโต้งปราจีนจอมบูพลังเดือดจากจันทบุรีเปิดหน้าแลกเดือดกับนักชกอังกฤษก่อนเป็นฝ่ายชนะคะแนนในวันลุมพินี81ศึกวันลุมพินี81ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่27กันยายน67มีขึ้นสังเวียนทั้งหมด12คู่ซึ่งต่างก็ผ่านปราช่างพร้อมขึ้นชกทุกคู่เสือคิมสอจอโต้งปราจีนจอมบูพลังเดือดจากจันทบุรีขึ้นสังเวียนพบโอทิสแวกฮอนคู่ชกไร้พ่ายดีกรีแชมป์มวยไทยและคิกบ็อกซิ่งจากหลายสถาบันจากเกาะอังกฤษซึ่งทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท140ปอผลการชกปรากฏว่าคิมฮุกหมัดขวาเข้าเต็มหน้าของโอทิสแวกฮอนก่อนตามซ้ำส่งลงไปนอนนับ8ทว่าต้นยก2มาพลาดถูกหมัดขวาของโอทิสลงไปนอนนับ8เช่นกันอย่างไรก็ตามปลายยก2เสือคิวพยายามเร่งและมาได้นับอีกครั้งหลังปล่อยหมัดขวาเข้าเต็มหน้าเข้าสู่ยกสุดท้ายทั้งคู่พยายามเร่งสุดท้ายเสือคิมเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปในที่สุดสามบิ๊กเพื่อไทยลั่นไม่เคยคุยกลุ่มสันติวราเทพหลังสะพัดจ่อทิ้งพปช.ร.ส.บ.พท.การเมืองวันที่27กันยายน2567 12นาฬิกา25นาทีสามบิ๊กเพื่อไทยประสานเสียงไม่เคยคุยกลุ่มสันติวราเทพหลังสะพัดทิ้งพลังประชารัฐจ่อซบเพื่อไทยแต่รับมีความสัมพันธ์ดีตอนเป็นรัฐมนตรีเมื่อเวลา11นาฬิกา25นาทีวันที่27กันยายน2567ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยปฏิเสธแสดงความเห็นถึงกระแสข่าวนายสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชรและนายวราเทพรัตนากรผู้อำนวยการพรรคจะยกพวกส.ส.พลังประชารัฐย้ายมาสังกัดพรรคเพื่อไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มและหัวเราะแต่ไม่ได้ตอบคำถามด้านนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวดังกล่าวว่ายังไม่ทราบข้อเท็จจริงจึงไม่รู้ว่าจะสามารถเป็นได้หรือไม่และขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันที่ผ่านมาเคยทำงานร่วมกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยอะไรจึงไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันยังไม่ได้คุยจริงๆถ้าคุยแล้วจะรีบบอกที่มีข่าวออกมาเราก็ยังไม่แน่ใจนายภูมิธรรมกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าถ้ามาอยู่พรรคเพื่อไทยพร้อมทำงานร่วมกันหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่าเลยถ้าเอามาจริงๆก่อนแล้วค่อยว่ากันเอาความเป็นจริงถ้าเจอจริงก็สามารถดำเนินการได้เมื่อถามว่าหากกลุ่มดังกล่าวมาจริง
จะมาต้องขับออกตามขั้นตอนก่อนหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ทราบเป็นเรื่องของพรรคเขานายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวขอให้สัมภาษณ์จากเลขาธิการพรรคเพื่อไทยไม่ดีกว่าหรือเนื่องจากตนไม่ได้ตามเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามว่านายสันติเคยมาเปรยหรือพูดคุยบ้างหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่ายังไม่เคยและส่วนตัวก็ไม่เคยคุยกับนายสันติในเรื่องนี้เมื่อถามว่าบุคคลที่เป็นข่าวจะมาอยู่กับพรรคเพื่อไทยจะทำได้หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าทุกคนสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้อยู่แล้วเป็นไปตามหลักการเมื่อถามย้ำว่าหากส.กลุ่มเพชรบูรณ์กับกำแพงเพชรจะมาอยู่พรรคเพื่อไทยจะมีที่ว่างให้หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าที่จริงคนที่มีความรู้ความสามารถทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้ผู้สื่อข่าวถามว่าในส่วนของส.ส.หากจะมาสังกัดพรรคเพื่อไทยจะต้องมาในรูปแบบเดียวกับกลุ่มของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคที่ต้องบริหารภายในเอง